สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วกับช่องซูเปอร์ไบเกอร์สปาร์ค135นะครับวันนี้นี่มาพบกับเจ้าลูกชายของผมอีกแล้ววันนี้ผมจะมาทำอะไรให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับคือเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครั้งแรกรถมันก็ประมาณนี้นะให้ดูองศาก่อนว่ามันจอดประมาณนี้นะครับวันนี้ผมได้ไอเทมใหม่มานะครับคือนี่ขาตั้งเดียวเป็นสีเหมือนออกไทเทที่หน่อยนะเดี๋ยวเอามาให้ชมกันแต่ตอนนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนว่าเนี่ยก่อนเปลี่ยนน่ะมันจะสูงประมาณนี้นะครับนี่รถมันจะตั้งประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมเอาขาตั้งที่จะเปลี่ยนมาให้ดูแล้วกันโอเคครับชูวับนี่แหละครับคือขาตั้งตัวใหม่นะครับที่ผมจะมาเปลี่ยนแทนของเดิมก็เสียงอะไรวันนั้นน่ะนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยก็ขออภัยด้วยให้ดูอย่างนี้เลยนี่นะครับเฮงสกรูนะครับชื่อไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะเดี๋ยวให้ดูไปก่อนนะครับสีเดี๋ยวเอามาเทียบนะมันก็สีก็ประมาณนี้ครับนี่เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเปลี่ยนครับว่ามันเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนยากนะลืมบอกไปว่าไอ้ขาตั้งเดิมเนี่ยของสปาร์ค135เนี่ยมันเตี้ยนะครับมันต่ำแล้วมันเตี้ยผมก็เลยขอวางไว้ก่อนเปลี่ยนใส่ของรุ่นอื่นนะครับที่มันยาวกว่าเดิมถ้าเพื่อนๆที่อยากจะใส่เหมือนผมนะใครที่โชคหลังสูงกว่าเดิมของเดิมโชคหลังมันจะสูงประมาณ200มิลนะครับตัวนี้ที่ผมใส่เป็นโชคหลังของ Racing Boy นะครับตัวนี้มันจะสูง208มิลนะครับแล้วขาตั้งเดิมเนี่ยพอใส่เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เตี้ยแล้วรถมันเอียงไม่ใช่เตี้ยสิรถมันสูงรถมันสูงขึ้นแต่ว่าขาตั้งเนี่ยมันจะเท่าเดิมใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเวลาจอดรถมันจะเอียงเยอะวิธีแก้ง่ายๆเลยก็คือถ้าเพื่อนๆไม่ตัดขาตั้งเดิมออกแล้วก็ต่อนะครับอันก็ง่ายนะครับแต่ว่ามันจะต้องไปเชื่อมไปอะไรแต่ว่าที่ง่ายกว่าก็คือนี่เปลี่ยนมันเลยนี่ก็เราก็เปลี่ยนใส่ของแต่งไปเลยของยี่ห้ออะไรเดี๋ยวผมไม่บอกนะว่ายี่ห้ออะไรแต่ว่าที่ว่าเปลี่ยนของใส่รถรุ่นอะไรได้บ้างนะครับของสปาร์กก็นี่เดี๋ยวขอวางก่อนเพราะมันไม่โฟกัสให้ดูใกล้ๆมาเห็นกันไหมเนี่ยนูโวมิโอฟิโนนะครับนี่ของ17แล้วก็ของพวกคลิกฮอนด้าคลิกก็ได้นะครับแต่ว่าไอ้ตรงเบ้ามันเนี่ยเนี่ยเบ้ามันเนี่ยเบ้าตรงเนี้ยมันจะใหญ่เกินไปแล้วเวลาเนี่ยมันจะคอนมันจะโยกได้นะครับเนี่ยผมก็เลยเอาของพวกยามาฮ่าสายตรงรุ่นดีกว่าถามว่าไปซื้อตามร้านของแต่งเนี่ยเราจะบอกว่าอะไรแล้วก็ไปถามบอกร้านเขาว่าขาตั้งเดียวของมิโอฟิโนขอบ17นะครับถ้าเป็นขอบ14ไม่ได้นะมันจะเตี้ยเหมือนเดิมเหมือนของเดิมรถเลยนะครับแล้วก็บอกไปว่าขาตั้งเดียวของมิโอขอบ17นะครับหรือว่าฟิโนนูโวนะครับมันก็ใส่ด้วยกันได้นี่โอเคครับไม่รอช้าเดี๋ยวผมจะใส่เปลี่ยนให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยว่ามันเปลี่ยนยากเปลี่ยนง่ายแค่ไหนนะครับโอเคครับไปชมกันเลยเอาละครับหลังที่เราเอา2ขาขึ้นนะครับเนี่ยตั้ง2ขาตั้งรถเป็น2ขาเสร็จนะครับอันดับแรกเราจะเอาสปริงนะครับตัวนี้ออกก่อนนะครับมันจะได้ง่ายต่อการเนี่ยไขขันพวกนี้ออกที่ผมใช้จะเป็นเชือกฟางครับเอาไว้ดึงเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ใช้เส้นหนาๆหน่อยนะแล้วก็อย่างเงี้ยพันเข้าอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยหลายรอบสั้นนะครับเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ดึงขออนุญาตใช้เท้านะครับเนี่ยเข้าไปเยอะก็ล็อกให้มันอยู่ให้มันแน่นครับ
นะแล้วก็ดึงโอเคนะครับดึงเสร็จนะเราก็จะตึงมือหน่อยต้องใช้แรงสู้หน่อยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอะซิดนี่คือเอาสปริงออกได้แล้วนะครับนี่ต่อไปเราก็นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะขันรอดออกเบอร์อะไรเดี๋ยวขอดูสักครู่นะครับเป็นเบอร์17นะครับเบอร์17เราก็ใช้เครื่องมือนะครับกุญแจแหวนปักใต้เบอร์17นะครับนี่ข้างล่างนี่เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าเป็นเบอร์อะไรไม่แน่ใจไม่12ก็14นะครับข้างล่างเนี่ยเป็นเบอร์12นะครับนี่เบอร์12ผมลองใช้บล็อกตัวนี้ดูว่ามันจะขัดง่ายไหมกดนะนี่โอ้ง่ายอยู่ง่ายอยู่เนี่ยเห็นไหมเราต้องหาอะไรล็อกไว้อ่ะขัดยาใส่เท้าเรื่อยๆหมุนคลายไปเรื่อยๆครับนี่ก็นี่ตัวนี้จับแล้วขันนะครับง่ายดีเป็นก็ได้ไปเรื่อยๆง่ายออกแล้วเนี่ยจะออกยังไงแล้วก็หาค้อนหรืออะไรก็ได้ครับเคาะออกนะครับแล้วก็นี่ลืมมันเป็นขันมันเคาะไม่ได้ลืมไปเนี่ยเราต้องขันขั้นตัวแล้วถึงนี้ออกเพราะว่ามันก็เป็นเกลียวเหมือนกันนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับโอเคครับนี่นะครับมันจะเป็นท่าของยามาฮ่าเนี่ยมันจะเป็นรูข้างหน้าเนี่ยเป็นรูใหญ่ข้างหลังจะเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับนี่น็อตของมันที่มากับรถมันจะเป็นอันนี้หัวเบอร์17แล้วก็จะเป็นบูทลงมาแล้วนี่ก็จะเป็นเกลียวนะครับนี่นี่ของเดิมไม่ใช่ของเดิมสิของแต่งของมิโอครับนี่ขอ17ไม่แน่ใจว่ามันยาวเท่าไหร่เดี๋ยวผมเอามาเทียบกับตัวใหม่ให้ดูนะครับตัวใหม่อยู่ไหนนี่นะครับมันความยาวก็จะยาวกว่ากันประมาณเนี่ยให้เพื่อนได้ดูเลยเนี่ยจับให้มันเท่ากันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวจะดูด้านหลังเนี่ยก็ประมาณนี้แหละเนี่ยประมาณ1นิ้วได้อะนะครับมันก็ถือว่ามันอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะใส่มาแล้วมันจะเอียงเยอะน้อยแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูต่อเลยเอาละครับเราจะมาใส่กันเลยนี่ครับมันก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมSomehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect.Never noticed. แล้วครับหลังจากที่เราเปลี่ยนขาตั้งเดี่ยวนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่มันก็จะสวยๆนะ
แต่ว่าให้ดูนี่นะครับรถมันก็จะเอียงเยอะพอสมควรนะครับนี่นี่นะครับให้ดูฝั่งนี้ก็ได้รถมันจะออกเอียงๆนะครับโอ้โหเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงดังมากเลยอ่ะเข้ากล้องงดนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยตอนต้นคลิปผมให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าตอนขาตั้งสีเลดนะครับมันจะตั้งมากกว่านี้นะครับแต่พอเปลี่ยนใส่ขาตั้งเนี่ยตัวใหม่นะครับมันก็จะเอียงเยอะนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเพื่อนๆคนไหนชอบไม่ชอบนะครับส่วนตัวผมว่ามันเอียงเกินไปนะครับเนี่ยเอียงเกินไปเนี่ยรถมันเหมือนเอียงเกินไปนะผมว่าผมจะเปลี่ยนคืนแล้วกันเปลี่ยนใช้ของตัวนี้ดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันเอียงมากแล้วรถมันไม่สวยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันเอียงเยอะเกินไปสู้ของเก่าไม่ได้นะโอ้ของเก่านี่รถจอดแล้วมันดูสวยกว่ากันนะครับนี่เนี่ยเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมเปลี่ยนของเก่าใส่แล้วกันโอเคครับไปเอาละครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมบอกก่อนหน้านะครับว่าผมจะเปลี่ยนใส่อันเก่านะครับนี่เดี๋ยวให้มาดูอันเก่านะครับเห็นไหมอันเก่ามันตั้งดีกว่าครับสวยกว่าไม่เอียงนะครับดูเห็นไหมเวลาจอดถ่ายรูปก็จะสวยกว่านะครับนี่อย่างนี้เลยครับนี่เดี๋ยวให้มาดูกันทำไมมันถึงสั้นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆนี่เนี่ยมันสั้นกว่ากันเยอะมากเลยนะให้ดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเยอะเลยเนี่ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับนี่สวยนะมันสวยแต่ว่ามันสั้นเกินนะครับผมก็ไม่ใส่นะครับแต่ว่ายี่ห้อนี้แหละที่ผมเคยซื้อมานะครับเนี่ยยี่ห้อเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวโฟกัสก่อนยี่ห้อเนี่ยเฮงสกูเนี่ยนี่แหละเป็นของมิโอฟิโน่นะไม่รู้ว่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันใส่กันได้ครับแต่ว่าเนี่ยตัวเนี้ยมันสั้นแต่ตัวนู้นอ่ะยาวแล้วก็หาเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ใส่โชคไม่ค่อยสูงเหมือนของผมนะของผมมัน208มิลนะครับแต่ของเดิมมัน200มิลนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบแบบเอียงหรือว่าตั้งนะครับนี่มันจะตั้งสวยดีนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับส่วนวิธีใส่ผมก็ใส่ให้ดูแล้วนะว่ามันใส่ยากไหมง่ายไหมเดี๋ยวมาทบทวนแล้วกันอุปกรณ์ผมที่ผมใช้ไปเมื่อกี้ผมจะมีไขควงปากแบนแล้วก็ครีมพวกปลายแหลมนี้เอาไว้ดึงสปริงช่วยนะครับแล้วก็จะมีกุญแจแหวนปากตายเบอร์12แล้วก็เบอร์17นะครับเบอร์17เนี่ยไม่รู้เห็นกันไหมเนี่ยเบอร์17เนี่ยเราจะเอาไว้หมุนขันตรงนี้ออกส่วนเบอร์12จะอยู่ข้างหลังนะครับกล้อง2อาจจะไม่เห็นนะครับมีเบอร์17แล้วก็เบอร์12นะครับนี่แล้วก็สปริงเนี่ยสำคัญอันนี้มันตัวสปริงไม่ใหญ่นะครับผมเลยดึงออกง่ายเราก็ต้องใช้พวกเชือกฟางเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นตัวทุ่นแรงหรือว่าใครที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรตัวเกาะของท่อเวลาเราเปลี่ยนท่อเรามีตัวดึงของสปริงท่อมันจะง่ายนะครับบอกเลยมันก็ได้แต่ว่าวิธีที่หาง่ายคือใกล้เนี่ยใกล้ตัวเราคือเชือกฟางนะครับเอาไว้เกาะสปริงด้านเนี้ยแล้วก็ดึงลงมาเนี่ยก็ได้นะครับไม่ยากเลยครับไม่ยากนะเพื่อนๆสามารถทำเองได้นะครับที่บ้านโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าเปลี่ยน
ขาตั้งเดี่ยวยากง่ายแค่ไหนนะครับแล้วก็ความสูงมันมีผลไหมอะไรไหมก็เพื่อนๆน่าจะพอดูกันแล้วนะโอเคครับสำหรับ EP นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ